ไหนดูสิตำตำดำดำดำใช่ปั๊บปั๊บปั๊บโอเคสวัสดีครับกลับมาพบกับพี่เบียร์ CFC กับสรุปข่าวเชลซีประจำวันจันทร์นะครับต่อเช้าวันอังคารนะครับวันจันทร์ที่9มีนาคม2563นะครับก็ไปกันเร็วๆเลยวันนี้มีข่าวอะไรที่น่าสนใจบ้างเรามาดูเลยนะครับเริ่มจากข่าวแรกที่น่ายินดีเลยนะครับเมสันเมาส์ติดทีมยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์จาก BBC นะครับจากฟอร์มอันโดดเด่นของเมสันเมาส์นะครับที่ทำประตูให้เราชนะเอเวอร์ตันเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับส่งผลให้เจ้าตัวนี่มีชื่อติดทีมยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ของ BBC ในแผงมิดฟิลด์นะครับจากการวิเคราะห์โดยกราดครูนะครับโดยครูเผยว่าเมสันเมาส์เนี่ยคือนักเตะรายหนึ่งที่ชะตากำหนดให้ก้าวไปสู่ระดับสุดยอดนะครับผลงานของเขาในเกมถล่มเอเวอร์ตันก็โดดเด่นมากเลยนะครับโดยในเกมนั้นนะมีคนพูดถึงฟอร์มอย่างบิลลี่กิลมอร์นะครับดาวรุ่งที่มีอนาคตไกลแต่เมาส์เองเนี่ยก็โดดเด่นไม่แพ้กันเลยนะครับในคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับอีกข่าวหนึ่งก็คือรอยคีนนะครับอดีตตำนานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ชื่นชมการเล่นของกิลมอร์นะครับโดยรอยคีนเนี่ยให้สัมภาษณ์กับ Sky Sport หลังเกมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าเขาทำให้เกมมันดูง่ายนะครับโดยหลักๆก็คือลอยคินเนี่ยพูดว่าเขาทำให้เกมดูง่ายมองไปข้างหน้าก็พร้อมที่จะพลิกซ้ายพลิกขวานะครับหมุนไปรอบๆแล้วก็ระวังตัวอยู่ตลอดเวลาเขาดูมั่นใจมากเวลาผ่านบอลเขาทำให้มันดูง่ายไปหมดนะครับก็ลอยคินก็ชมกันไปนะครับช่วงนี้ก็กำลังเนื้อหอมเลยกับเจ้าหนูบิลลี่กิลมอร์ของเชลซีเรานั่นเองนะครับส่วนชีรูก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ได้รับคำชมจากเชียร์เลอร์นะครับโดยรายการ Match of the Day ของ BBC นะครับอลันเชียร์เลอร์ก็กล่าวชมโอลิเวียชีรูในหลายๆเรื่องนะครับโดยขอไปครับเชียร์เลอร์ก็พูดประมาณว่าเขานะครับปั่นป่วนนะครับเซนเตอร์ฮาฟอย่างโฮเกตแล้วก็คีน2คนนี้เอาชนะชิลูไม่ได้เลยนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในเกมเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็การเชื่อมเกมของเขานะครับก็ได้มอบทางเลือกที่สุดวิเศษให้กับทีมนะครับโดยเขาเนี่ยชิลูเนี่ยดึงผู้เล่นคนอื่นน่ะไปหมดเลยนะครับทำให้มีพื้นที่ในการเข้าทำให้กับเพื่อนๆมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ในเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะนะครับตอนนี้มี2สโมสรสนใจที่จะคว้ากัลลาเกอร์นะครับโดยเดอะซันรายงานว่าคอร์นอร์กัลลาเกอร์นะครับซึ่งเป็นนักเตะเชลซีตอนนี้นะครับได้รับความสนใจจากวิเทสอาร์เนมแล้วก็เบอร์ลี่นะครับโดยนักเตะวัย20เนี่ยก็เป็นที่สนใจของ2ทีมแล้วก็อยากจะได้ยืมตัวไปในฤดูกาลหน้านะครับเพราะว่ากัลลาเกอร์เนี่ยโชว์ฟอร์มน่าประทับใจจากการที่ไปเล่นแบบยืมตัวนะครับให้กับชาลตันแอตเลติกแล้วก็สวอนซีนะครับโดยในฤดูกาลนี้เขาถูกยืมตัวไปเล่นถึง2ทีมเลยนะครับก็จากรายงานเนี่ยก็เผยว่าวิเทสอาร์เนมนะครับก็ตามดูฟอร์มของเขาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็ต้องการดึงตัวกาลาเกอร์ไปร่วมทีมเป็นระยะเวลา1ปีนะครับในขณะที่เบอร์ลี่ก็สนใจเช่นกันนะครับโดยกาลาเกอร์ยิงไป6ประตูจากการย้ายแบบยืมตัว2ครั้งในฤดูกาลนี้แล้วก็แฟรงค์แลมพาร์ดก็กำลังติดตามดูฟอร์มเขาอย่างใกล้ชิดเลยโอเคและอีกข่าวหนึ่งก็คือโอลิเวียชิรูนะครับซึ่งฟอร์มกำลังดีมากๆแล้วก็กำลังเป็นที่ขอบคุณสำหรับแฟนบอลเชลซีมากๆเลยก็คือชิรูเนี่ยก็ออกมาเผยว่ามี3ทีมที่ตามจีบเขานะครับเมื่อตลาดหน้าหนาวที่ผ่านมาเดือนมกราคมนี้เองนะครับโดยชิรูเผยกับเทเลฟุตว่าอินเตอร์มิลานลาซิโอแล้วก็ท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับคือสโมสรที่ต้องการดึงตัวเขาไปร่วมทีมเมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาแต่ว่าเชลซีเนี่ยไม่ต้องการขายเขาออกไปเนื่องจากเชลซีไม่สามารถหากองหน้าตัวแทนมาได้นะครับโดยที่สโมสรที่สนใจชีรูมากที่สุดก็คืออินเตอร์มิลานแต่ปัญหาก็คือดีลยืดเยื้อแล้วก็ลาซิโอกับท็อตแนมก็เหมือนกันนะครับเชลซีไม่ตกลงสัญญาเพราะนั้นชีรูก็บอกว่าผมทำได้ผมแสดงออกได้ใน2ทางนะนั่นก็คือเศร้ากับอีกทางหนึ่งผมก็คือสู้เพื่อลงเล่นเป็นตัวจริงนั่นก็คือสิ่งที่ผมทำนะครับ
แล้วโค้ชที่สัญญากับผมว่าจะให้โอกาสลงเล่นมากขึ้นก็ทำตามคำพูดของเขานะครับผมจึงรับโอกาสนั้นไว้ชิลูก็พูดถึงแฟรงค์แลมพาร์ดนะครับที่ให้โอกาสเขาในการกลับมาได้ลงเล่นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ฟอร์มก็สุดยอดอย่างที่เห็นนะครับมีประโยชน์จริงสำหรับโอลิเวียชิลูนะที่เชลซีเรายังไม่ได้ปล่อยออกไปนะครับแล้วก็สรุปข่าวสั้นๆที่มีข่าวลือข่าวอะไรมากมายอย่างนี้นะครับจะสรุปสั้นๆประมาณว่าเดอะซันนะครับก็รายงานว่าเชลซีเนี่ยก็สนใจที่จะคว้าตัวริสไวลี่นะครับแข้งดาวรุ่งของทีมอันเดอร์ช็อตมาร่วมทีมด้วยส่วนยูเวนตุสก็กำลังสนใจวิลเลียนที่กำลังจะหมดสัญญาในฤดูกาลนี้นะครับซัมเมอร์นี้ก็ยังไม่ตกลงว่าจะต่อสัญญาอะไรยังไงกับเรานะครับและยูเวนตุสยูเวนตุสสนใจวิลเลียนไปแล้วเรอัลมาดริดตอนนี้ก็กำลังสนใจเกป้าหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าเชลซีกำลังอยากจะปล่อยเกป้าแล้วก็หาตัวแทนคนอื่นมาที่เหนียวกว่านะครับแต่จริงๆเกป้าก็กำลังเค้นฟอร์มเก่งอยู่นะครับ2นัดล่าสุดนี่คลีนชีทด้วยนะในการเจอกับลิเวอร์พูลแล้วก็เอเวอร์ตันนะครับที่เชลซียิงได้ถึง6ประตูไม่เสียประตูเลยนะครับก็ดูกันยาวๆว่าเชลซีอยากจะให้เกป้าอยู่ต่อไปมั้ยแล้วก็แหมแมดริดดึงตัวกูตัวเราไปแล้วยังอยากจะได้เกป้าเลยอีกละส่วนข่าวที่เดอะซันรายงานเป็นที่ฮือฮาที่สุดก็คงหนีไม่พ้นข่าวของแทมมี่อับราฮัมนะครับที่เดอะซันรายงานว่าอับราฮัมเนี่ยปฏิเสธสัญญาฉบับใหม่ที่เชลซียื่นให้เพราะว่าค่าเหนื่อยมันน้อยเกินไปนะครับโดยเขาบอกว่าแทมมี่เนี่ยอยากจะได้ค่าเหนื่อยสูงถึง 180,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์เพราะนั้นก็เลยยังไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่นะอันนี้ก็เป็นข่าวลือนะต้องบอกก่อนถ้าจะเป็นยังไงนั้นก็เดี๋ยวเราค่อยติดตามชมกันละกันนะครับก็ถ้าฟอร์มดีนะครับก็สมควรที่จะได้ขึ้นค่าเหนื่อยจากเลดนักเตะอะคาเดมี่นะครับแต่ถ้าตอนนี้ก็ยังเจ็บอยู่คิดว่าสัญญาก็ค่อยคุยกันดีกว่านะครับข่าวเชลซีก็มีประมาณนี้นะครับวันนี้ชิลูก็ปลื้มใจที่ช่วยทีมให้ได้รับคว้าชัยชนะนั่นเองนะครับประมาณนี้เพื่อนๆสามารถติดตามข่าวสารได้จากแอป The Fifth Stand นะครับแอปอย่างเป็นทางการของเชลซีด้วยนะครับนี่มีข่าวภาษาไทยแล้วด้วยตอนนี้อย่าลืมโหลดกันเข้ามาเยอะๆเลยแล้วก็ไปคุยกันนะครับตอนที่มีการแข่งขันก็สามารถเข้ามาแชทกันได้ด้วยโอเควันนี้ก็ขอสรุปข่าวไว้ประมาณนี้แล้วพบกันใหม่กับพี่เบียร์ CFC สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ